วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะป่วยสะพ้ายระมันก็มาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเรามีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกทูน่าหรือป่นทูน่านั่นเองนะคะอันนี้ปุยทำแช่แข็งไว้นะคะแบ่งเป็นถุงเล็กๆแล้วเวลาเราอยากจะรับประทานอยากกินอยากทานเราก็เอาออกมานะคะพอดีปุยกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็นึกอยากขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำกับข้าวในตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อของนะคะก็เลยนึกถึงน้ำพริกทูน่าหรือป่นทูน่าขึ้นมาก็เอาออกมาจากช่องแข็งแล้วก็เอามาอุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาใส่ถ้วยโรยด้วยหอมซอยนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นหมู3ชั้นนะคะแหนมหมู3ชั้นนะคะอันนี้ปุ๋ยก็ทําไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วเราก็เอาออกมานะคะย่างในกระทะนะคะนี่ค่ะหมู3แหนมหมู3ชั้นค่ะทุกคนนี่ผลพลอยได้นะคะถ้าเราเกิดทําอะไรแล้วก็มีปริมาณมากหรือว่าเราอยากทำเก็บไว้กินได้นานๆก็ทำเหมือนปุ้ยนะคะเอาไปแช่ช่องแข็งไว้นั่นละแล้วก็เขียนวันที่ไว้ว่าเราทำเมื่อไรนะคะแล้วเราก็เอามารับประทานได้เวลาฉุกเฉินนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นผักนะคะเป็นโรสเซนโคนหรือว่ากระหล่ำพวงนะคะเรามาลวกนะคะอันนี้ก็เป็นแช่แข็งเหมือนกันค่ะเราพอจะมีในตู้เย็นของเราเราก็เอามาปรับปรุงทำอาหารได้นะคะนี่ก็เป็นบรอกโคลี่ค่ะทุกคนลวกแล้วเหมือนกันนะคะต้มแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นเมนูนะคะน้ำพริกทูน่ากับแหนมหมู3ชั้นค่ะใครยังไม่มีเมนูก็ลองไปหาทำดูได้นะคะหรือว่าที่เมืองไทยก็ซื้อเอาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทำเองก็ลองทำดูค่ะทุกคนง่ายๆทำเหมือนที่ปุยบอกนะคะเราก็เอาทำปริมาณที่เราต้องการแล้วเราก็แยกแบ่งใส่ถุงไว้แล้วก็เราก็เอาไปแช่แข็งไว้เอาออกมารับประทานเอามาทานเอามากินทีละถุงนะคะนี่ค่ะวันนี้เจ๊ปุ๋ยสะพ้ายเยอรมันเอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะผิดพลาดประการใดปุ๋ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน